เสียใจหนิงไอลีนขอโทษหลังเกิดดราม่าเดือดถล่มยับลั่นจะปรับปรุงตัวเองให้ดีเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนิงไอลีนยกมือไหว้ขอโทษหลังเกิดดราม่าเดือดถล่มยับไม่ให้เกียรติชาร์ลอตต์ออสตินลั่นจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกลายเป็นดราม่าเดือดก่อนหน้านี้เมื่อโลกทวิตเตอร์แห่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบรนด์หนิงไอลีนขึ้นเทรนด์อย่างรวดเร็วหลังชาวเน็ตและแฟนคลับของนางงามสาวชาร์ลอตต์ออสตินแห่งเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์และเป็นคู่จิ้นของอิงฟ้าวราหะไม่พอใจอย่างแรงหลังนักร้องสาวหนิงไอลีนเจ้าของเพลงเขาคือมีใหม่วัยแท้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานร่วมกับชาร์ลอตต์ออสตินที่มาเล่นเป็นนางเอก MV ให้กับหนิงไอลีนและหนิงไอลีนก็ร่วมเล่น MV ของตัวเองด้วยโดยหนึ่งในฉากที่เล่นนั้นเป็นฉากจูบชาร์ลอตต์ซึ่งหนิงได้เล่าเบื้องหลังของฉากดังกล่าวว่าฉากจูบกับชาร์ลอตต์ไม่อยากให้ตัดออกถ่ายจริงมีเต็มปากเลยและยอมรับว่าฉวยโอกาสจูบจริงจนชาวเน็ตไม่พอใจอย่างแรงมองว่าไม่ให้เกียรติชาร์ลอตต์จนกลายเป็นดราม่าเดือดล่าสุดวันที่25 มีนาคม 65หนิงไอลีนได้มาอัดคลิปขอโทษชาร์ลอตต์ออสตินว่าสวัสดีค่ะหนิงไอลีนนะคะก่อนอื่นหนิงต้องขอโทษทุกคนขอโทษที่ภูดอกมาโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีนะคะทำให้ทุกคนที่หนิงกล่าวถึงได้รับผลกระทบหนิงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วและจะนำมาเป็นบทเรียนในชีวิตว่าเราจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ Facebook ซุปเปอร์ลูกทุ่งแห่สองมิ้นท์นิวมาร์กี้เบลล่าร่วมเฟรมงานบอลช่อง3สงสัยนางเอกอีกคนไปไหนมากันครบคนสงสัยมีนางเอกบางคนไม่ได้มางานใหญ่ของช่องแห่สองมิ้นท์นิวมาร์กี้เบลล่าร่วมเฟรมงานบอลช่อง3เผยภาพหมู่วันที่26 มีนาคม 2566ช่อง3จัดงาน53ปีโดยปีนี้ใช้ชื่อว่าวีเลิฟเฟสติวัล53ปีดีต่อใจเป็นงานบอลครั้งใหญ่แห่งปีหลังห่างหายไปช่วงโควิดที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นการรวมตัวดาราทั้งช่องโดยปีนี้มีการจัดงานที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตั้งแต่เวลา 12.00 ถึง 22.00 นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง3ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาพบว่าเหล่าดาราก็ได้มารวมตัวกันซ้อมใหญ่ซึ่งจะมีขบวนพาเหรดและกิจกรรมโชว์ของเหล่าพระเอกนางเอกและนักแสดงของทั้งช่องโดยที่มีภาพของเหล่าคนดังโพสต์ออกมาให้แฟนๆได้เห็นตามโซเชียลนอกจากนั้นยังมีภาพหมู่ของเหล่าดาราที่มีออกมารวมคนดังของช่องมากมายด้วยอาทิแอนทองประสมเจนี่เบลล่าราณีนายณภัทรเจมส์จิรายุเต้ยจรินพรกราฟคณาวุฒิเกรทวรินทรบอยปกรณ์อาเล็กโบเมลดามินชาลิดามาริโอมิวนิษฐาหมากปรินคิมเบอร์ลี่ณเดชคูกิมิยะยาย่าเจมมาและอีกมากมายอย่างไรก็ตามวันซ้อมใหญ่ได้มีคนมาถามว่าแต้วณัฐพรจะมาร่วมงานครั้งนี้ไหมเพราะไม่เห็นแต้วมาซ้อมด้วยซึ่งมีคนมาตอบว่าแต้วอาจจะไม่ได้มาร่วมในงานนี้ยินธีรวิทย์ให้กำลังใจก้อยอรัชพรอึ้งหมอดูทักราศีมีเกณฑ์บ้านไฟไหม้ถือฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่หลังสร้างบ้านเพื่อพ่อแม่เป็นระยะเวลา2ปีทุ่มเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่างภาคภูมิใจสำหรับพระเอกหนุ่มมีน
ธีรวิทย์อัธชิตสถาพรที่ได้ออกมาอัปเดตเรื่องบ้านว่าตอนนี้ได้เข้าอยู่เป็นที่เรียบร้อยพร้อมเผยหมอดูทักไฟจะไหม้บ้านงานนี้ทำเอาหนุ่มมินเช็คระบบไฟฟ้าทั้งบ้านล่าสุดวันที่26มีนาคม66มีนธีรวิทย์ได้เดินทางมาร่วมงานมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 We Love Festival 53ปีดีต่อใจซึ่งก่อนเริ่มงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงดังกล่าวพร้อมให้กำลังใจก้อยอรัชพรหลังยุติความสัมพันธ์กับนิกกี้ณชัดขึ้นบ้านใหม่แล้วใช่ครับ2ปีที่รอคอยนานมากแล้วที่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ใช่ว่าเสร็จด้วยนะหัวเราะเพราะถ้าไม่ขึ้นเดือนนี้ก็ต้องรออีกทีเดือนมิถุนายนก็เลยต้องรีบครับถามว่าฤกษ์นี้ดียังไงผมก็ไม่รู้หมอดูหาฤกษ์มาให้2-3ฤกษ์ก็มีงานเข้ามาแทรกตลอดเลยคิดว่าถึงเวลาของเราแล้วแหละที่จะโชคดีวันนั้นก็เลยพยายามปรับเวลาให้เข้าไปอยู่ได้ก็เข้าไปทดลองอยู่ไปมาอยู่เพิ่งเข้าไปนอนได้2ครั้งเองก็มีบางส่วนต้องแก้ไขอยู่หัวเราะส่วนก็กำลังทำส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็คอยที่จะเข้ามานอนด้วยกันตอนนี้ก็ปรับตัวอยู่ครับไปมาแล้วก็คอยขนของด้วยคาดว่าพฤษภาคมน่าจะได้เข้าอยู่เราเองก็เชื่อเรื่องมูเตลูใช่ครับยุคใหม่ก็ต้องทุกสายครับจีนไทยพราหมณ์พุทธเอาหมดเลยครับจริงๆก็มีหลายศาสตร์ด้วยก็เริ่มจากจีนก่อนเดี๋ยวก็จะมีพุทธแล้วก็พราหมณ์ถ้าไม่ทำตามหมอดูบอกจะเกิดอะไรไหมไม่รู้นะแต่ตัวมีนก็ว่ามันคือความสบายใจของที่บ้านเราด้วยไม่ใช่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่องมงายหรือไม่งมงายเพียงแต่เรามองว่าถ้ามีคนมาทักแล้วทำให้เราไม่สบายใจมันก็แปลว่าเราไม่สบายใจก็มีทักว่าควรจะมีเจ้าเข้ามาอยู่นะโน่นนั่นนี่นะแล้วผมไปออกรายการศึก12ราศีว่าราศีไหนมีเกณฑ์บ้านไฟไหม้ก็ตรงราศีผมก็ทำเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายด้วยเราค่อนข้างจะเชื่ออย่างฮวงจุ้ยของจีนมีส่วนของดินน้ำลมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยครับแล้วก็เชื่อเรื่องอื่นด้วยเชื่อประมาณหนึ่งที่โดนทักราศีมีเกณฑ์บ้านไฟไหม้ใจแป้วเลยไหมใจแป้วเลยเพราะวันนั้นคืออีก2วันผมจะเข้าไปนอนหมอลักฟันธงทักว่าบ้านจะไฟไหม้ผมก็แบบทำไงดีก็เลยเคลียร์เรื่องไฟฟ้าที่บ้านตรวจดูอีกรอบหนึ่งทุกอย่างตอนนี้ก็โอเคยังไม่ไฟไหม้ครับแต่ประกันอัคคีภัยก็เข้าเรียบร้อยแล้วครับบ้านหลังนี้รวมแล้วเท่าไหร่บ้านเปล่าประมาณ 16-17 ล้านตกแต่งตอนแรกวางไว้5ล้านงอกมาอีก3ล้านก็ประมาณนั้นครับ16ล้านบวกกับอีก8ล้านมันก็เกินไปเยอะเลยตอนแรกวางไว้แค่15ล้านก็เป็นหนี้ไปอีกหลายปีอยู่ครับหัวเราะหลังจากเสร็จทีจีนแล้วทำพิธีอื่นอีกไหมมีครับเดี๋ยวมีพิธีไทยทำบุญขึ้นบ้านใหม่ผมดีใจนะกับบ้านหลังแรกมีความสุขคิดว่าจะเป็นบ้านที่ทำให้ผมและครอบครัวมีความสุขผมว่าทุกคนแหละก็อยากประสบความสำเร็จบางอย่างในชีวิตผมว่าการมีสินทรัพย์การมีอสังหาริมทรัพย์มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคนยุคเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยใช่ครับตอนอยู่มหาวิทยาลัยผมก็ไปอยู่เองคนเดียวก็ประมาณ 6-7 ปีแล้วรู้สึกอยากกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวอยากตื่นเช้ามาพบเจอผู้คนมีคนทำกับข้าวให้นั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากลับบ้านมาเจอคนขอถามเรื่องก้อยอรัชพรหน่อยหลังเลิกรากับนิกกี้ทางดรีมได้เล่าอะไรให้เราฟังไหมหัวเราะพูดยังไงดีเอาเป็นว่ารู้เรื่องแล้วกันเดี๋ยวให้เขาเป็นคนพูดดีกว่าให้สารมาจากทางเขาทางเดียวเราไม่กล้าพูดอะไรเราซัพพอร์ตก้อยยังไงบ้างก็เจอกันเราก็รู้จักกับทั้งสองคนรู้จักกับทุกฝ่ายแหละมันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนแล้วกันเราในฐานะคนใกล้ตัวเป็นคนนอกเราก็ไม่อยากพูดอะไรให้คนอื่นเข้าใจผิดในฐานะที่เราพูดออกไปมีคนเห็น
มีคนแชร์ออกไปเราก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดฉะนั้นฟังจากปากเขากันเองก็แล้วกันเดี๋ยวเขาก็คงพูดเร็วๆนี้แหละครับสภาพจิตใจเขาดีขึ้นหรือยังตอนอยู่กับเราเขาก็โอเคนะแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วพอเขากลับไปอยู่กับตัวคนเดียวจะเป็นยังไงแต่ตอนอยู่กับเราทุกคนก็พยายามหินใจให้กันและกันคู่ของเราแฮปปี้ราบรื่นใช่ครับไม่มีการแต่งเพลงชื่อกันหัวเราะยังไม่มีปัญหาอะไรครับดีครับครับเป็นคนมั่นคงสม่ำเสมอหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็ทำดีที่สุดในทุกๆวันครับวันนี้เขาไม่ได้มาเชียร์ครับยิ้มขอบคุณรูปจากไอจีM34 นิสมาย